มาดูเรื่องพายุโซนร้อนโพดูนะครับที่สร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ในทางภาคอีสานแล้วก็ทางเหนือด้วยนะฮะขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็มองว่าจะช่วยเติมน้ำให้กับ14แหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับที่ตอนนี้มีน้ำน้อยกว่า 30% นะครับเรามาตรวจสอบภาพรวมของพายุก่อนนะฮะพายุโซนร้อนโพดูครับเคลื่อนตัวเข้าสู่อีสานตอนบนที่นครพนมช่วงตี 5:30 ที่ผ่านมานี่เองครับก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเมื่อ 9:00 นและเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่สกลนครสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักนะครับฝนตกสูงสุดคือที่ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัด101อยู่ที่ 325.1 มมนะครับภาพรวมอย่างที่สกลนครเองครับถูกลมพายุพัดกระหน่ำบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า60หลังคาเรือนหลังคาปลิวหายกระจายเกลื่อนทั้งหมู่บ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะชาวบ้านเล่าว่าพายุได้พัดหมุนวนจนบ้านเนี่ยสั่นหลายคนบางคนก็บอกต้องหนีออกมาจากบ้านแล้วรอดตายหวุดหวิดนี่ครับคือสภาพที่เขารอดตายมาอย่างหวุดหวิดฝนตกหนักแล้วมีลมกระโชกแรงทำให้อาคารเรียนของโรงเรียนสกลราชพังเสียหายด้วยครับถูกลมพัดหลังคาไปเกือบทั้งหลังฝ้าเพดานก็แตกหักด้วยนี่คือสภาพที่โรงเรียนสกลราชโรงเรียนดังในพื้นที่นะครับนอกเหนือจากที่สกลนครครับมหาสารคามฝนก็ตกตลอดทั้งวันนะครับหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับผลกระทบอย่างหนักครับบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า30หลังคาเรือนแล้วก็มีอุโมงค์ลอดใต้สะพานก็ได้รับความเสียหายนะครับส่วนที่อำนาจเจริญครับอำเภอหัวตะพานครับจุดนี้เจอกับน้ำท่วมหนักที่สุดกระแสน้ำนะครับไหลเชี่ยวกรากครับซัดพนังกั้นน้ำลำเซบายบริเวณช่วงลอยต่อบ้านดอนหวานแล้วก็บ้านโศกสว่างขาดยาวเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรครับมวลน้ำนอกจากไหลเข้าพื้นที่ของชาวบ้านแล้วยังท่วมพื้นที่ทางการเกษตรจมใต้น้ำ 3,000 ไร่ส่วนที่กาฬสินธุ์ครับความรุนแรงของพายุฝนครับทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะอำเภอหนองกรุงศรีความเสียหายครอบคลุมหลายตำบลด้วยกันครับความรุนแรงของพายุพัดพาเอาอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังรวมทั้งสถานที่ราชการวัดปั๊มน้ำมันแล้วก็สถานศึกษาด้วยนะฮะเช่นเดียวกับที่นครพนมครับคุณผู้ชมฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนส่งผลให้พื้นที่อำเภอนาแกและธาตุพนมครับต้นไม้หักโค่นหลายจุดโดยพื้นที่ตำบลนาหนาดอำเภอธาตุพนมบ้านเรือนของประชาชนถูกฝนกระหน่ำเสียหายมากกว่า10หลังคาเรือนนะครับส่วนที่จังหวัด101ครับคุณผู้ชมฝนเทกระหน่ำมาตั้งแต่ช่วงตี 3ฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับเกิดน้ำท่วมขังครับหลายพื้นที่ก็อยู่ในสภาพที่เป็นอัมพาตทั้งเมืองนะครับเพราะว่าน้ำท่วมขังสูงนะฮะเช่นเดียวกับอำเภอโพนทองจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้น้ำทะลักเข้าท่วมโรงเรียนอนุบาลโพนทองครับที่มีนักเรียนกว่า1,000คนครับผู้ปกครองก็ทยอยรับบุตรหลานตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะฮะจนถึงช่วงค่ำยังมีคนตกค้างอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดนะคะสำหรับที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยที่อำเภอพลทองนักเรียนยังคงตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกหรือไม่แล้วก็ภาพรวมของจังหวัดเป็นยังไงบ้างนะคะคุยกับทางรองผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในสายแล้วนะคะคุณเลิศบุตรกองทองค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะที่ฉันขอไปที่โรงเรียนอนุบาลโพนทองก่อนเห็นบอกว่าตอนแรกมีนักเรียนตกค้างอยู่ข้างในตอนนี้ออกมาจากโรงเรียนได้หมดหรือยังคะนักเรียนได้รับการช่วยเหลือออกมาเรียบร้อยน่าจะประมาณ17นาฬิกาเศษแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีใครตกค้างอยู่ในโรงเรียนทุกคนปลอดภัยดีครับค่ะทั้งครูทั้งนักเรียนเลยนะคะใช่ครับค่ะค่ะภาพรวมของจังหวัดล่ะคะเป็นยังไงบ้างพื้นที่ไหนที่ยังอยู่ในจุดที่วิกฤตแล้วก็น่าห่วงที่สุดคะพื้นที่ที่อยู่ติดลำน้ำยังนะครับไล่มาตั้งแต่อำเภอพลทองที่ผมกำลังยืนอยู่ในขณะนี้นะครับต่อเนื่องไปอำเภอเสรภูมิซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำยังซึ่งไหลมาจากทางกาฬสินธุ์เนี่ยซึ่งตอนนี้น้ำมันจะสูงกว่าตะลิ่งอยู่ประมาณเกือบ2เมตรมันก็ไหลหลากเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับในพื้นที่การเกษตรและที่พลทองเนี่ยก็มีการไหลเข้ามาท่วมขังในพื้นที่ชุมชนซึ่งแม้แต่สถานที่ราชการก็ได้รับผลกระทบนะอย่างที่เราทราบว่าเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยหมดแล้วครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็คงจะต้องปิดสถานที่เรียนปิดสถานที่ราชการกันด้วยใช่ไหมคะ อุปสรรคของน้ำก็น่าจะยังท่วมขังอยู่นะครับพรุ่งนี้แต่ว่าในขณะนี้ที่ผมมองดูก็เริ่มจะมีระดับลดลงบ้างแล้วนะครับครับลดลงไปเท่าไหร่ครับท่านรองผู้ว่าครับเอานะถึงตอนนี้แล้วมันยังสูงได้แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่ลดไปประมาณสัก50เซนติเมตรนะครับค่ะ
ค่ะแต่ว่าในคืนนี้ก็ยังจะไม่แห้งทั้งหมดนะครับค่ะค่ะคือพรุ่งนี้ยังดีหน่อยเพราะว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ถูกไหมฮะแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยสภาพของสิ่งที่ทางกรมอุตุได้บอกมาคือพายุโพดูนเนี่ยมันก็ยังคงมีอิทธิพลต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์นี้มีโอกาสที่จะถึงวันนั้นเพราะฉะนั้นวางแผนตั้งรับไว้ยังไงบ้างคะผมคิดว่าถึงวันจันทร์ในพื้นที่ของร้อยเอ็ดอิทธิพลก็คงจะน้อยแล้วนะฮะในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของวัสดุเรื่องกำลังคนเราก็ได้มีการเตรียมการโดยท่านผู้การจังหวัดท่านบัญชัยคงเกษมได้มีบัญชาสั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมสถานการณ์เผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำยางนี่แหละถ้าสถานการณ์แม่น้ำจีไม่ซ้ำเติมเราลงมาอีกเนี่ยก็คิดว่าลำน้ำยางก็จะสามารถระบายลงลำน้ำจีได้ในระยะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งทุกอย่างก็น่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติครับท่านรองผู้ว่าครับตอนนี้ที่101ในขณะนี้เลยครับฝนยังตกอยู่ไหมฮะยังปล่อยๆอยู่ครับแต่ก็ไม่หนักไม่หนักเหมือนช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมฮะตกที่101เนี่ยปริมาณฝนมันเป็นลักษณะฝนสะสมนะไม่ใช่หนักลงมาครั้งเดียวมันก็จะหนักกับสลับกับพรำแต่ว่าในทุกพื้นที่เนี่ยแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีปริมาณน้ำฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรขึ้นไปบางพื้นที่เกือบ200เนี่ยมันก็เลยทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงลำน้ำเนี่ยมีจำนวนมากตอนนี้น้ำเต็มทุ่งเต็มท่าหมดเลยนะฮะค่ะค่ะตามปกติแล้วในพื้นที่อำเภอพลทองเนี่ยนะฮะหรือว่า101เนี่ยเคยเจอเหตุการณ์จากพายุแรงขนาดนี้มีบ้างไหมฮะในอดีตที่ผ่านมาตอนพายุเซินกาก็จะมีฮะคือพื้นที่พลทองจะเป็นพื้นที่ที่รับน้ำจากลำน้ำยังต้นน้ำนะครับคือเมื่อไหร่ที่ทางภูพานน้ำเยอะกาฬสินธุ์น้ำฝนมากทางอำเภอเขาวงเนี่ยก็จะไหลหลากออกมาเพราะระดับความสูงของลำน้ำยังจากต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยมันจะสูงค่ะนะความแรงของน้ำก็จะเร็วแล้วน้ำก็จะท่วมมาไวไปไวค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่น่าห่วงประจำนะครับค่ะค่ะโดนประจำอยู่แล้วก็คือยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันมาไวไปไวถูกไหมฮะครับใช่ครับค่ะค่ะเอาละค่ะตรวจสอบแค่นี้ก่อนนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวคุยกันใหม่นะคะท่านรองผู้ว่าคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะ